กลับมาในช่วงที่2นะครับเรายังคงอยู่กับป๋ายับนะครับซึ่งช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมนะครับหรือว่างานประกวดต่างๆครับป๋าครับผมถามงานใหญ่เลยเมกะของปีนี้คืองานอะไรฮะคืองานประกวดพระเครื่องนะครับที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับที่โรงเรียนในร้อยสัมพันธ์ครับครับนะโดยคุณสุรเดชลิ้มพานิชลูกมือท้าพระจันทร์ครับได้ไปพูดเป็นงานจัดขึ้นมาถือว่าเป็นงานครั้งยิ่งใหญ่ครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดรายการเอาออนแอร์เนี่ยงานประกวดผ่านมาแล้วครับครับตีมของงานประกวดครับเป็นเกี่ยวกับอะไรครับป๋างานประกวดนะครับต่อไปนะครับก็งานประกวดของสมาคมพระเครื่องพระพุทธไทยครับที่จะจัดขึ้นนะครับนะฮะที่ศูนย์ราชการครับอันนี้คืองานใหญ่ของปีนี้ของปี59 59ครับแต่ป๋าพูดย้อนไปถึงงานที่จัดประกวดที่โรงเรียนในร้อยนิดนึงฮะคือทีมงานพี่หมึกเค้ามีทีมงานอะไรไงบ้างโอ้โหถามว่าทีมงานนี่แข็งแกร่งมากครับแล้วก็ได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตัดสินพระเครื่องทั่วประเทศครับนะครับพร้อมให้ความเป็นธรรมกับท่านก็ตรงนี้ครับถือเป็นงานที่มาตรฐานครับผมซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมดูอยู่จะมีภาพบรรยากาศให้ดูอยู่ตอนนี้ของงานประกวดแล้วก็ได้ผ่านการรับรองจากสมาคมอย่างแท้จริงนะครับนะฮะตรงนี้ครับเพราะสมาคมทำตรงนี้นะให้เป็นกิจกรรมของสังคมจริงๆเงินรายได้ไปสู่สาธารณส่วนทั้งหมดนะโดยที่ไม่ได้มาเอื้อให้กับสมาคมนะขอเรียนท่านทราบครับครับสมาคมอนุญาตจัดงานแต่ละครั้งไม่มีผลประโยชน์นะครับนะครับให้แต่หน่วยงานนั้นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนตำรวจทหารหรือจังหวัดต่างๆที่จัดงานประกวดพระเงินรายได้ก็ไปสู่สาธารณส่วนของแต่ละจังหวัดของแต่ละหน่วยงานทั้งสิ้นครับผมเอาไปบำรุงโรงพยาบาลบ้างโรงเรียนบ้างเป็นทุนการศึกษาบ้างผู้ที่ด้อยโอกาสบ้างแล้วแต่เจตนาของแต่ละคนที่จัดของแต่ละหน่วยงานที่จัดนะครับอย่างยกตัวอย่างงานตำรวจภูธรภาค7ที่จัดจะเป็นไปตามปีนะครับนำเงินรายได้นะครับไปให้กับบุตรหลานส่งเสียให้เราเรียนจนจบปริญญาตรีเพราะคุณพ่อได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ก็ดีตรงนี้ถือว่าเยี่ยมครับนะส่งให้ลูกหลานได้จบปริญญาตรีเนี่ยและเป็นหน่วยงานที่ชัดเจนออกมาตรงนี้นะครับนี่ผมมองว่าป๋าผมมองว่าคนที่สะสมและมีส่วนไปร่วมประกวดเนี่ยก็มีส่วนในการทำบุญไปด้วยนะถูกต้องครับสองต่อเลยกรรมการที่เข้าไปตัดสินงานประกวดพระไม่มีสินจ้างเราวันใดทั้งสิ้นนะครับนี่ผมกำลังจะพูดเลยพร้อมทั้งนี้จะไปเสียสละไปบริจาคเขาอีกนะครับถ้าสังคมตรงนี้นะครับผมเรียนทราบนิดในเมื่อเราอยู่กับวงการพระขอโทษนะครับนะมีจำหน่ายท่านบ้างอะไรบ้างแต่เงินตรงนี้ควรจะทำบุญทางกุศลนะครับให้สู่ธนาชนให้เป็นประโยชน์ต่อศาสนาเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับครับนะฮะครับนี่เอาละครับป๋าแล้วงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้น5เมษายนนี้5มิถุนายนอ๋อ5มิถุนายนครับป๋าครับ5มิถุนายนนี้นะเป็นยังไงฮะงานนี้ครับงานนี้ครับผมเรียนให้ทราบครับสมาคมไม่ได้จัดงานมา5ปีแล้วนะครับทำไมครับป๋าทำไมต้องเว้นตั้ง5ปีเพราะอนุญาตให้ทุกหน่วยงานได้จัดงานหมดจนสมาคมไม่มีวันว่างครับเพราะเจ้าหน้าที่คือคนในสมาคมก็ต้องไปช่วยดูครับผมครับแล้วทุกจังหวัดในประเทศไทยต้องอนุญาตให้หมดทุกหน่วยงานต่างๆจนสมาคมต้องคนนี้ได้จัดวันอีกงานวันที่5มิถุนายน5มิถุนายนหลังจากเมืองทองอ่ะครับผมครับงานใหญ่ตอนนั้นครับผมครับนะงานครั้งนี้ขอเชิญชวนนะครับเป็นงานที่ครั้งยิ่งใหญ่และเป็นงานประวัติศาสตร์งานหนึ่งนะครับเราได้มีบุคลากรนะครับที่คณะกรรมการร่วมทำการตัดสินให้ความเป็นธรรมกับท่านแล้วงานครั้งนี้ผมเรียนให้ทราบครับเราจะมีการบรรยายให้ความรู้ให้วิชาการต่างๆแล้วได้โชว์พระเครื่องคนดังต่างๆครับนะที่มีของสะสมแต่ละท่านนะครับพลาดไม่ได้เลยงานนี้นะครับถามป่านิดนึงทีมงานเป็นยังไงนะฮะอย่างตอนที่เมกะเนี่ยอย่างตอนเราจัดที่เมืองทองธานีเนี่ยครับผมป๋าก็จะนำภาพหายากมาให้ดูพี่ต้อยก็เอาแบบพระพุทธรูปบูชาสวยๆหายากไม่ดูปีนี้ทีมงานเป็นยังไงมันยังไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับครับนะฮะผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้นะครับขออนุญาตเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เราจะพยายามทำให้เป็นรูปแบบนั้นแต่บางทีการขนย้ายอะไรต่างๆนี่นะครับโอ้โหมันเรื่องที่ลำบากมากแล้วมูลค่าของพระแต่ละองค์นี่นะครับของผู้ใหญ่ประเมินค่าไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้นะครับความปลอดภัยเกิดขึ้นไหมอะไรต่างๆนะครับแต่ผมเชื่อเรื่องงานนี้ไม่ผิดหวังนะครับเชิญนะครับนะครับท่านสมเจตนาแน่นอนครับของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยครับผมป๋าย้ำอีกครั้งได้ไหมครับสำหรับข้อดีของการประกวดเนี่ยครับคือผู้ที่มาส่งพระเข้าประกวดก็ดีหรือว่าอาจจะแค่มาเยี่ยมชมดูงานจะได้ประโยชน์อะไรกลับไปบ้างขั้นแรกครับท่านผู้ชมที่เข้ามาเที่ยวงานในงานครั้งนี้นะเราจะมีงานเทศกาลครับดำจะมีการบรรยายครับนะครับให้ความรู้วิชาการกับท่านนะครับขั้นที่สองนะครับท่านที่ยังไม่รู้ว่าพระของท่านเนี่ยถูกต้องตามความเป็นจริงไหมนะครับมาตรวจเช็คมาส่งเข้าประกวดนะครับท่านจะได้รู้เลยว่าพระของท่านถูกต้องตามความเป็นจริงไหมแล้วผมกล้าพูดว่ากรรมการทุกคนให้ความเป็นธรรมกับท่านนะครับเพราะกรรมการเนี่ยเป็นส่วนกลางจริงๆไม่ได้เข้าออกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพระของท่านดีก็ดี
ถ้าของท่านไม่ใช่อย่างน้อยที่สุดท่านได้รู้ว่าเราเก็บสะสมไม่นานนะครับมันไม่ใช่นะครับเราจะได้ไม่ต้องหลงผิดนะครับเพราะกรรมการจะเป็นฝ่ายตรวจสอบให้กับท่านครับครับผมเอาละครับจบในส่วนของกิจกรรมที่น่าสนใจประจำปีนี้นะครับแต่ว่ายังมีการประกวดอื่นยิบย่อยอีกเยอะแยะมากมายนี่เกือบทุกเดือนครับติดตามได้ที่ไหนครับป๋าก็จากเว็บไซต์สมาคมครับเว็บไซต์สมาคมเข้าไปดูได้เลยนะจะมีอัปเดตตลอดแล้วฝากนิดนะครับท่านผู้ชมครับที่ยังไม่เข้าใจถ้างานผ่านสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยเท่านั้นนะฮะที่ถึงจะคณะกรรมการของเราจะไปทำการตัดสินส่วนงานอื่นที่เขาจัดก็มีครับที่ไม่ได้ผ่านเราไม่ได้ว่ากันตรงนี้เพราะสมาคมไม่มีกฎหมายไม่มีกฎหมายที่จะไปบังคับให้ท่านหรือไปบวกกฎหมายที่ห้ามจัดได้ครับผมไม่เราไม่ทำไม่ทำไม่ทำครับนะให้ตัวบุคคลหรือประชาชนใช้วิจารณญาณครับผมนะครับนะฮะแต่งานนั้นนั้นนะครับเราจะไม่พลาดพิงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้งนั้นครับถ้างานผ่านสมาคมผมกล้ารับรองและกล้าประกาศว่ามาตรฐานชัดเจนแน่นอนครับครับผมนะฮะก็ง่ายๆสังเกตตราสัญลักษณ์ของสมาคมนะจะมีประทับเอาไว้ในโปสเตอร์ก็ดีนะหรือสื่อต่างๆที่โปรโมทออกไปก็ดีครับและส่วนมากที่มีการไปแอบอ้างอย่าลงผิดครับครับผมเอาละครับนะฮะตอนนี้ก็มาในส่วนของพระปิตาบ้างครับนะครับซึ่งแหมไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยพระปิตาก็เป็นที่โหยหาเป็นที่ต้องการของนักสะสมด้วยผมว่าด้วยอัตลักษณ์ของพุทธศิลปะเนี่ยนะที่ดูโดดเด่นเห็นแล้วพระปิตาแน่นอนนะครับวันนี้ป๋ามีพระปิตาที่น่าสนใจนะโอ้เยอะเลยซึ่งป๋าบอกว่าไม่มีรายการไหนที่จะได้เห็นเยอะขนาดนี้ปกติแล้วผมก็ไม่ค่อยได้นำมาออกรายการแล้วครับแต่เป็นสิ่งที่ผมสะสมไว้แล้วก็พักพวกนำพระปิตาเนี่ยมาให้ท่านชมในรายการครับผมตรงนี้นะครับได้เป็นความรู้ต่อยอดกันครับผมครับนะพระปิตาด้วยกันก็แยกเลยกัน2ประเภทนะครับประเภทแรกเลยประเภทเนื้อผงคุกรักครับนะครับก็ที่มีเบญจะนะครับครับด้วยกัน5พระคณาจารย์1หลวงพ่อแก้วหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันชลบุรีครับ2หลวงพ่อเอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรี3หลวงปู่จีนวัดท่าลาดจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับ4หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวครับนะครับนะฮะ5หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนครับนะครับนี่เป็นสุดยอดเป็นจะของพระปิตานอกเหนือจากนั้นก็ยังมีพระปิตาอีกหลายคณาจารย์นะครับที่ในทางเนื้อผมที่นิยมผงคุกรักครับเยอะมากเลยครับแล้วส่วนในชุดของโลหะครับ1ปิตาหลวงปู่ทับวัดทองครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังแร่บางไผ่นะครับหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้นะครับและปิตาวัดอนงค์นะครับนะฮะก็ยายเป็น2ประเภทนะเนื้อผงคุกรักกับโลหะที่หล่อขึ้นมาครับผมครับนะนอกเหนือจากนั้นจะมีเยอะพระปิตาครับเป็นหลายร้อยพระคณาจารย์ครับนะแล้วอย่างพระปิตาที่แกะล่ะฮะแกะมาจากไม้รวมอยู่ในไหนครับป๋าก็อยู่ในชุดพระปิตาของงานแกะครับผมครับแยกอีกแยกอีกครับเหมือนพระปิตาพิมพ์ปั้นนะครับจากผงคุกรักแยกแล้วตอนนี้คุณรู้ไหมครับผมยังไม่ได้เปิดเผยนะยังไงครับป๋าเรื่องอะไรผมได้รวบรวมนะฮะประวัติพระปิตาทุกองค์ทุกพระคณาจารย์ทั้งประเทศรวบรวมกำลังทำหนังสือใกล้ปิดเล่มอยู่แล้วตอนนี้ครับครับผมหนังสือชื่ออะไรครับป๋าหนังสือตามรอยพุทธานุภาพนะฮะครับพระปิตามหาเวทโอ้โหนะครับนี่เป็นการรวบรวมพระปิตาทั้งหมดครั้งแรกที่ทำในหนังสือออกมาในสยามเลยครับผมปกติก็คือจะทำแยกเป็นเกียรติคณาจารย์องค์นึงก็เลือกแต่นี่ผมรวบรวมทั้งหมดเลยใช้เวลาที่2ปีกว่านี่ปิดเล่มแล้วครับปิดประมาณสักกี่องค์ครับป๋าประมาณตัวเลขประมาณเป็นพันองค์โอ้โหเป็นพันองค์ครับครับนะฮะแล้วหลายร้อยพระคณาจารย์นะครับรวมทั้งประวัติท่านเป็นลูกศิษย์ใครท่านเป็นอาจารย์ใครไปศึกษาละมือท่านเกิดเมื่อไหร่ท่านมรณภาพเมื่อไหร่แต่ละสายเหนือใต้อีสานตะวันออกภาคกลางรวมอยู่ทั้งหมดครับครับมีรูปภาพไปดูแบบจุใจเลยครับผมคือบางทีเนี่ยเราได้ยินหลวงผมเชื่อนะหลายๆคนเนี่ยได้ยินหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันแต่อาจจะยังไม่เคยเห็นภาพหรืออะไรก็ตามแต่ที่จะทำให้เราสามารถนึกขึ้นมาได้เล่มนี้เลยครับที่ผมทำขึ้นมาชัดเจนครับนี่ป๋าใช้เวลารวบรวมมากี่ปี2ปีกว่าครับเกือบ3ปีครับผมโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะรวบรวมภาพเป็นพันภาพแล้วก็พระสวยๆเอามาถ่ายแล้วพระทุกองค์เป็นมาตรฐานสากลอย่างแท้จริงครับผมคัดมาองค์ที่สวยๆทั้งนั้นครับผมเอาดูง่ายๆชัดเจนเอาละติดตามกันนะหนังสือน่าสนใจมากสำหรับคนที่สนใจพระปิตานะฮะพลาดไม่ได้เลยครับผมครับป๋าครับวันนี้ป๋ามีผมขอพูดถึงนี่ก่อนนะที่ป๋าจัดสร้างขึ้นมาป๋าย้อนนิดนึงขออนุญาตนะป๋าครับผมนะครับนี่ฮะครับพระรุ่นนี้นะครับเป็นพระปิตารุ่นสร้างโบสถ์ที่สมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยได้จัดสร้างขึ้นมานะครับเมื่อปีที่แล้วเพื่อนำเงินรายได้
ไปทำบานประตูบานหน้าต่างและพื้นโบสถ์ที่วัดโป่งหวายอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับแต่บัดนี้พื้นโบสถ์ประตูหน้าต่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ปรารถนาตอนนี้โบสถ์ก็คือเสร็จสิ้น 100% โบสถ์เสร็จสิ้นเหลืออยู่การตกแต่งเพียงเล็กน้อยครับแล้วตอนนี้เราได้ทำวิหารอีกครับโอ้โหครับผมสร้างวิหารนะฮะครับเป็นจำนวนเงิน1,800,000 บาทที่สร้างวิหารครับผมวิหารนั้นก็จะบรรจุพระบูชานะฮะแล้วก็บรรจุพระคณาจารย์อีก6รูปที่หล่อขึ้นมาอยู่ในวิหารนั้นนะครับนะฮะไปเที่ยวชมกันได้นะฮะครับผมวัดโป่งหวายคือนอกจากวัดจะสวยงามแล้วบรรยากาศก็สวยงามนะฮะครับผมครับครับปาครับรุ่นนี้และแบบดีเทลเป็นไงเผื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลรุ่นนี้คือปามีแรงบันดาลใจในการจัดสร้างมีการทำมวลสารมีอะไรพิเศษแตกต่างจากที่ไหนยังไงบ้างครับก็เรียนให้ทราบในกระพร้าชุดนี้นะครับเราได้ถอดแบบจากแม่พิมพ์ของลุงพี่เอี่ยมวัดสะพานสูงถอดจากพระจากวัดสะพานสูงรุ่นไหนยังไงฮะน่ะเป็นรุ่นเก่านะครับได้ถอดออกมาถอดมาจากองค์พระครับนะครับแล้วก็มวลสารเนี่ยเป็นคือพิมพ์พนมมือครับพิมพ์พนมมือหน้าเดียวมวลสารก็มีชุดเบญจภาคีพระที่ชำรุดนะครับได้นำมาบดเป็นมวลสารครับซึ่งป๋าได้มาจากไหนยังไงจากวงการพี่น้องวงการพระช่วงบริจาคครับผมนะครับร้อยแปดพระสมเด็จอะไรต่างๆที่แตกพระรอดผงสู่พานางพญานะครับวัดปากน้ำวัดพระที่ชำรุดนะครับมาบดเป็นมวลสารนะครับเป็นมวลสารแล้วได้กดพิมพ์สร้างพระเปตราชุดนี้เพียงไม่มากปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับครับตอนนั้นป๋าจะสร้างกี่องค์โอ้โหไม่รู้สึกว่าไม่กี่ร้อยองค์นะครับไม่กี่ร้อยทำได้ตอนที่เราไปถ่ายทอดนิดเดียวครับนิดเดียวครับคือป๋าเอาแค่จะเอาจำนวนเงินแค่ต้องการจะสร้างได้ก็จบแค่นั้นจบไม่มีการมาเสริมเติมต่ออีกครับไม่มีครับนะแล้วก็บริมอบเงิน500,000 บาทบริจาคให้กับวัดสะพานสูงครับนะครับวัดเอาไปทำนุบำรุงได้ก็ตามแต่แล้วแต่วัดในปฏิสังขรณ์ที่บำรุงของวัดสะพานสูงครับอีกส่วนหนึ่งมาทำประตูหน้าต่างนะครับทำพื้นโบสถ์ตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้นะสมปรารถนาแล้วนะภาพชุดนี้ไม่ได้สร้างเพื่อว่าสร้างแล้วไม่จบสิ้นครับผมนะจบคือจบพอแล้วนะฮะพูดถึงทองคำที่แปะฮะป๋าเป็นไงคือความพิเศษทองที่แปะนี่นะครับผมอยากจะฝากนิดว่าทองที่แปะเราได้ทำเนาะทอง 100% มาแปะเอาไว้นะให้เกิดความสวยงามตรงนี้นะครับแล้วก็ลงรักไว้ตามแบบฉบับของการสร้างโบราณนะครับด้านหลังนะครับป๋าครับด้านหลังก็เอาชาติมาทาไว้ครับนะฮะสีแดงเป็นสีแห่งมงคลครับผมทำไมป๋าถึงได้เลือกใช้ชาติทำไมถึงไม่ปล่อยเป็นผิวเดิมไปเลยฮะก็มีที่ผิวเดิมก็มีราชาทาชาติเอาไว้เนี่ยเป็นสีแดงเป็นสีมงคลนะครับเป็นสีแห่งนางโชคลาภครับนะสีที่มีพลังมีพลังครับผมนะตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วครับนะฮะนะครับสิ่งที่มีอยู่ก็คือโบสถ์ที่สร้างเสร็จแล้วครับผมที่สัมผัสได้จับต้องได้นะสามารถได้เห็นได้เลยครับนะฮะแล้วไปเที่ยวไปชมครับที่วัดโป่งหวายอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับนะฮะป๋าครับผมขอย้อนไปนิดนึงครับถึงตอนจัดสร้างเนี่ยตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยคือป๋าต้องการจะทำโบสถ์ให้เสร็จสิ้น 100% ประตูหน้าต่างพื้นอะไรก็ดีทำไมป๋าถึงได้นึกสร้างเป็นองค์นี้ต้นแบบมาจากวัดสะพานสูงเป็นเพราะอะไรฮะเพราะว่าหนึ่งวัดสะพานสูงเนี่ยนะครับหลวงปู่เอี่ยมพระเถรอาจารย์องค์นี้เป็นพระที่เชี่ยวชาญและขมังเวทยิ่งนักมีอภิญญาบารมีสูงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมอยู่ที่นนทบุรีนึกถึงท่านจึงขออนุญาตนะครับทำพระปิดตารุ่นสร้างโบสถ์ขึ้นมาเป็นรูปลักษณ์นะฮะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงแต่เป็นย้อนยุคขึ้นมาครับผมนะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยคนที่ทานหลวงปู่เอี่ยมจะไปเช่าซื้อกันเนี่ยองค์ราคาก็ซื้อกันไม่ได้แล้วแพงครับผมก็สามารถเอารุ่นนี้เลยครับไปบูชาแทนกันได้ครับนะเป็นบารมีนะครับตรงนี้นี่ก็คือป๋าก็แบบทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเลยนะฮะถ้าจำได้คราวที่แล้วนะมาดูป๋ากำลังทำโอ้โหคือเรียกว่าทำจากใจจริงๆครับผมแล้วก็พี่น้องทุกคนในวงพระก็มาช่วยกันกดพิมพ์บ้างมาทำแล้วตามจำนวนจำกัดได้เงินพอสร้างแล้วพอจบแล้วไม่มีการสร้างต่ออีกแล้วครับป๋ามีการใส่อุดอะไรไหมฮะเพิ่มเติมไม่ได้อุดอะไรครับก็เป็นเนื้อเพราะมวลสารในนั้นมีล้วนๆเลยนะครับผมครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาติดตามนะครับดูพระปิดตาในคอลเลกชันของป๋ายักษ์กันต่อครับเยอะแยะมากมายนะครับเอาละครับพักกันสักครู่เดียวครับ